าดูบรรยากาศตลาดของป้าครับเมืองยมราชครับตลาดบ้านโคกครับจะเป็นบรรยากาศตลาดริมทางครับบ้านโคกเมืองยมราชไม้อ้อยไฟอันนี้มันไม้อ้อยไฟบ่เอ้ยนี่แหละโอ้ขายเท่าไหร่นี่ได้พันสองมัดที่นี่โอ้ครับวันนี้ผมภูมิใจจากอัมซิ่งฟู้ดครับมาเดินตลาดของป่าครับอยู่เมืองยมราชครับตลาดบ้านโคกนะครับป่าครับโอ้ป่าขนาดไหมแบบป่าสูบครับมีปลาสูบปลาดุกนะครับโอ้มันเอ้ยเจ้านี่เข้าไปยมราชนี่ไกลวะจะลักฮะเป็นลักโอ้มันยังไงนี่มันเกี่ยวมันยังธรรมดาเลยวะมันดังมันดังขายเท่าไหร่นี่ขายยังไงนี่ประมาณ5,000ตัวละ 5,000 ตัวละ 5,000 เอาปะเอาอยู่เลยเอาเอาเนี่ย 5,000 ผมว่าอยู่ได้สะถึงมาเอามาใช้จ่ายเลยขอทานทักพูดกันน้ำเค็มน้ำเค็มเท่าไหร่นี่เอ้ยนี่ 10,000 เลย 10,000 เนาะ 3,500 เอาละมา 10,000 3,500 เป็นบรรยากาศตลาดครับตลาดของป่าตลาดสาวบ้านอันนี้บ้านยังก็บ้านโคกสว่างบ้านโคกสว่างเนาะแขวงขมวนตลาดบ้านโคกสว่างเมืองยมราชแขวงขมวนฮัลโหลโอ้คอยมาฮอดเมืองมหาไซล่ะมาเปียกไอ้เอ้ยได้ยินบ่โอ้มีข้าวอย่างเนาะเออก็เปียกมาล่ะก้อนไอ้น้อยเจ้าอยู่ไซนี่ยิ้มเลยไหมยิ้มใช่ก้อนเลยนะฮะสบายพร้อมบ่เคยอยู่เมืองมหาไซแล้วก่อนนะฝนตกครับพี่เนี่ยกินยังบ่ซื้อไปฝากนี่ยิ้มเลยมาดูโอ้กินข้าวเปียกถ้วยใดนี่ถ้วยขายเท่าไหร่5,000บ่5,000สิพันโอ้กินให้ลูกไม่ป้อนนะเออแค่ข้าวน้ำมันเออกินน้ำเลยบ่นี่กินน้ำเลยนะกินน้ำเนี่ยเออได้ไหมนี่ข้าวเปียกบ่เลยข้าวเปียกข้าวเปียกไม่ได้ใส่เผ็ดข้าวเปียกเผ็ดน้อยกินอะไรเนาะปลาไม่ใส่ตุ้มไปก็มีมาไม่ก้อนนะปลากดปลาสังแงงปลายังก้อนนี่ปลาสังแงงบ่ปลาสังแงงเนาะใส่มาอยู่บนใดห้วยห้วยยามนี้มีคนหาปลาบ่เออมาหาแล้วลายบ่บ่ลายนะได้แค่นี้เลยอุ้ยคนหาปลายามนี้มีคนหาลายบ่ลายไปทางใดครับไก่บ่ห้วยอันนี้คือถ้าไปสนานมันก็มีขวนโอ้พิษอีกบ้านหนึ่งไปแล้วก็นับไปแล้วหนึ่งก็มีครัวเห็ดมันเปื่อนไหนไม่ตีนะมันเปื่อนนะไม่ป้อนมั้ยใส่เบ็ดใส่มองแล้วป้อนมันอิ่มนี่แต่แค่ข้าเจ้าก็ยังไม่ใส่นี่บรรยากาศจับชาวบ้านครับบ้านโคกสว่างเมืองยมราชครับที่ตลาดริมทางครับมีปลามีน้ำเค็มขายโอ้มีหมูนำหมูก็ขายว่าเขาไงหมูนะนี่ครับผลไม้ในบ้านมาซีดามาฝรั่งมาฝรั่งมาฝรั่งมีอ้อยขายด้านโอ้มีหมูนำมีหมูกี้ครับหมูกี้หมูพื้นบ้านของเรานี่ครับบรรยากาศหลังตลาดครับมีหมูนำ
โอ้ครับปลาครับปลาปลาขายปลาครับครับปลาละครับปลาละปลาปลาไหมครับปลาครับโอ้ปลาปลาตัวใหญ่มากครับโอ้ครับปลาใหญ่มากเป็นปลาห้วยนะครับปลาห้วยปลาถูกเบ็ดนะครับปลาใหญ่ขนาดไหนโอ้ปลาตัวใหญ่มากท่านจะไปหาปลาไหมฮะท่านจะไปทุกงานปลาก็ไปไหมไปเอาไปทิ้งเอาเก่าเลยไปถ่ายรูปดูเอาอยู่เดี๋ยวจะดูซื้อเลยถ้าซื้อก็ซื้อแม่ปลาเป็นร้านขายหน่อไม้หน่อไม้มื้อนี้ของมาลายเนาะเข้าไปใส่ฮะขอบคุณมาก10:00 โอ้เขามาขายยำใส่ๆเนาะ10:00 คุณแหละ10:00ล้านการตลาดของป่าพี่ก็ได้กับปลาป่ะแล้วนั่นก็ราคาปลาป่ะโอ้ปลาลายขนาดเนาะปลาห้วยป่ะนี่เออปลาห้วยหน่อยโอ้มีปลาไหลพร้อมไหมปลาไหลปลาไหลครับปลาไหลปลาสังเงปลากุดก่อนไม่ไหวตัวใหญ่ดูปลาสังเงเนาะปลาสังเงครับปลายังไงอันนี้นี่ได้นี่จักรู้เออขายขายซื้อเนาะมึงจะขายจานเท่าไหร่นี่20,00020,000ปลาลาดดิอันนี้25อันนั้น10,000โอ้25 80บาทต่อ10โอ้ร้อยหนึ่งเนาะนี่เนาะ100บาทเนาะคนไทยนะครับปลากดยังไม่ตายนะครับสดๆเลยปลากดยังไม่ตายเย็นอีกเด้อจะภาพสุดเลยถ่ายเป็นรูปอ่ะถ่ายเป็นรูปโอ้เป็นบรรยากาศตลาดของป่าตลาดริมทางบ้านคุ้งสว่างเมืองยมราชเป็นพม่อนส่งโบราณขายปลาครับวันนี้เรามาเช้าไปหน่อยครับผมขายเลยมาเยอะนี่เป็นตลาดขายทั้งวันนะครับพ่อค้าแม่ค้าก็จะมาช่วงสายๆครับประมาณ10:00-11:00ของเยอะๆครับคุณมาใส่เบ็ดอ่ะผมก็ไปซื้อของไปใส่เบ็ดอันนี้ก็ปลาใส่เบ็ดบ่ดิโอ้หลายเว้ยตัวปลาสังเงครับปลาสังเงเยอะมากวันนี้ปลากระทิงเนาะบ้านเจ้าเอื้อปลายังไงปลา
บ้านเจ้านะตลาดตลาดมาคือกันเนาะเออคือกันเนาะเดี๋ยวมาดูบรรยากาศด้านหน้ากันนะครับเป็นบรรยากาศด้านหน้าครับมีร้านขายก๋วยเตี๋ยวครับมีร้านขายก๋วยเตี๋ยวแล้วก็ร้านขายน้ำดื่มน้ำอารมณ์ครับริมทางครับนะครับเป็นบรรยากาศด้านหน้าครับบรรยากาศด้านหน้าตลาดครับวันนี้ผมมาเช้าไปหน่อยนะครับปกติตลาดแห่งนี้นะครับก็จะมีของขายช่วงสายๆครับ10โมง11โมงนะครับของถึงจะเยอะครับมาดูพิธีชาวบ้านในชนบทของเราครับเดี๋ยวมาดูก๋วยเตี๋ยวกันนี่ครับร้านขายก๋วยเตี๋ยวแม่ค้าร้านหอยครับโอ้กระปูปูยังเอ้ยนี่ปูฮะเออฮะบ้านคอยบ่มีเนาะกระปูเอามาจากใครนี่ภูเขาบ่เอามาจากปูแต่ขาครับเป็นปูเป็นกระปูเอามาจากภูเขาในป่าก็ได้นี่โดนในป่าใครเนี่ยนี่ใครตายเป็นกิโลก็ได้กิโลน้ำหนักสิบกิโลบรรยากาศครับนี่ครับบรรยากาศแม่ค้าล้างหอยนี่เป็นหอยคมบ่หอยยังกันนี่นั่นเนาะอันนี้เอาไว้ขายป่ะล้างไว้ขายบ่อยร้านขายก๋วยเตี๋ยวครับจุดนี้เป็นร้านขายก๋วยเตี๋ยวนะครับแล้วนี่คือร้านขายก๋วยเตี๋ยวนะโอ้กลิ่นหอมขนาดเนาะกลิ่นหอมขนาดเออมียังในก๋วยเตี๋ยวป่ะเออข้าวเปียกก็ข้าวเปียกข้าวเปียกกลิ่นหอมขนาดเนาะเบิ่งแม่ค้าปรุงก๋วยเตี๋ยวปรุงข้าวเปียกอาหารเช้าพูดอะไรนี่10,000น้ำยังไงมาพริกมาพริกเนาะป่นเลยนี่ผมภูมิใจจาก Amazing Food ครับก็มาดูบรรยากาศตลาดครับตลาดบ้านโคกเมืองยมราชนะครับร้านขายก๋วยเตี๋ยวร้านขายข้าวเปียกส่วนด้านในครับด้านในก็จะเป็นร้านขายเครื่องขายสินค้าเบตเตอร์เล็ตครับมีของเล่นเล็กน้อยขายครับเยอะมากนี่ครับมาขายเครื่องเล่นมาขายเครื่องนะครับเป็นมาขายขนมขายของเล่นของเด็กน้อยครับครับก็เป็นบรรยากาศตลาดนะครับตลาดบ้านโคกสว่างเมืองยมราชครับThank you.
โอ้กุ้งฝอยวะกุ้งเต้นเนี่ยมึงกุ้งเต้นกุ้งเต้นโอ้กุ้งตัวสดเลยเนาะกุ้งฝอยกุ้งสดสดนะครับสดเลยสดกุ้งเต้นหน่อยเนาะไทยเท่าไหร่อันเล่40 บาทเนาะกุ้งกุ้งกุ้งถือยังหนึ่งถือมันของเหวี่ยดเลยแห้วเหวี่ยดแห้วมันเป็นแต่เป็นแง่เป็นอย่างของเหวี่ยดป่ะใช้เหงื่อยังไงเวียดใส่บ่นี่คนลาวเลยแต่ชื่อเนี่ยชื่อแห้วเวียดใส่มันเป็นขึ้นแยงเพื่อซื้ออะไรนี่ซื้อปลาวะเพียกซื้อกินอันนี้ไหมนู่นกระห้องกันนี่กระห้องเนาะตัวอะไรฮะ